ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่านะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงกรอบถึงระยะเวลาด้วยนะคะระวังทำงานไม่ทันช้าๆก็คงจะไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก่อนจะใช้จ่ายอะไรก่อนจะทำธุรกรรมอะไรตัดสินใจแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขให้ดีด้วยนะคะอย่าคิดเร็วอย่าด่วนได้นะส่วนในเรื่องของการงานถ้าเตรียมตัวมาดีวันนี้ก็มีโอกาสสำเร็จเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่ให้ลองมองคนใกล้ตัวดูบ้างเปิดใจดูบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอให้คิดการใหญ่ฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆอสังหาริมทรัพย์คงจะต้องพักเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษในวันนี้เรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พอที่จะปรับได้ถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญต้องมีการเตรียมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอะไรที่ต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจคาราคาซังคงจะไม่ดีเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปก้าวก่ายงานของใครระวังจะเกิดความขัดแย้งกันได้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างเชื่อตัวเองอย่างเดียวคงจะไม่ดีนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะราศีต่อมาราศีกรกฎนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองให้ระวังเสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามดูให้ดีว่าคนที่เขาเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาหวังในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือไม่ระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของงานนะใครที่จะต้องมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวันนี้ก็มีโอกาสดีๆรวมไปถึงให้คิดอ่านแล้วก็วางแผนให้ดีด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเหมือนกับเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้งานต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีดูเหมือนว่าจะจุดเดือดต่ำนะส่วนในเรื่องของหัวใจถึงจะทะเลาะกันถึงจะมีปากเสียงกันแต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานระวังคนที่เขาจะเข้ามาหลอกใช้เราในเรื่องของการทำงานรวมไปถึงเตรียมรับมือกับข่าวในแง่ลบด้วยนะเขาบอกว่าการเตรียมใจให้พร้อมเนี่ยมักจะสู้กับสถานการณ์ต่างๆได้เสมอนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปากเสียงการอดทนอดกลั้นให้มากเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังเมื่อไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกข์วันนี้มีโอกาสพลิกผันได้นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองปัญหาไม่อยู่เรื่องของรายได้แต่มันอยู่ในเรื่องของว่าอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองนะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็เหนื่อยค่ะขาดบริวารขาดคนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าร่วมมือต้องลุยคนเดียวพึ่งพาตัวเองเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้แม้ว่าจะใกล้สิ้นเดือนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะก็เงินออกนี่นามีรายได้นี่นาแต่ว่าหลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะใครที่คิดการใหญ่อยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกรรมวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหาข้อมูลข่าวสารให้ดีใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะ
ส่วนตอนนี้จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะโทรเข้ามาก็อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดสำคัญมากโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบนะลัคนาราศีต้องบอกด้วยตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลานะประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสมหวัง11กันยายน2508เวลาเกิดตี5ระบุว่าเป็นวันเสาร์อาชีพขายต้นไม้แล้วก็ของชำเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรความจริงในส่วนของสิ่งที่คุณทำอ่ะมันก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับอันนี้คือพยากรณ์บนสมมติฐานตามข้อมูลที่คุณให้มานะคือตี5ฟ้ายังไม่สว่างก็เรื่อยๆครับพอเลี้ยงชีพได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหวือหวาอะไรนักส่วนในเรื่องของการขายของชำถ้าเป็นไปได้พยายามเน้นการขายส่งขายวอลลุ่มเยอะๆด้วยมากกว่าขายรายย่อยแต่เพียงอย่างเดียวส่วนเลขบ้านทับ3นี่เสริมไม่มีความขยันหมั่นเพียรดีอยู่แล้วครับทะเบียนรถ1549ค่ะ15เป็นคู่มิตร49ก็ความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ2549ค่ะเหมือนกันนะในส่วนของคู่หลังแต่คู่หน้าเนี่ยจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะเกิดวันที่31ธันวาคม2522นะคะเวลาเกิด 4:40 วันจันทร์อาชีพบอกว่าทำงานรับเหมาเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภกับสุขภาพด้วยค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับถูกต้องในทางของศาสตร์รับเหมานี่ผมก็คงเข้าใจว่าเป็นรับเหมาน่าจะเป็นลักษณะพวกรับเหมาก่อสร้างอะนะของคุณพยายามเน้นงานซ่อมนะครับเน้นงานสเกลเล็กๆหน่อยนะงานซ่อมแซมงานเขาเรียกว่าต่อเติมปรับปรุงเหนื่อยหน่อยฮะแต่เลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวสานนะ15ธันวาคม2529นะคะเวลาเกิด 14:45 วันจันทร์การเงินเนื้อคู่แล้วก็เรื่องของการงานในช่วงอายุย่าง30ที่กำลังจะมาถึงนะพ้นปลายปีนี้ไปมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ด้วยพื้นชะตานั้นให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่3คนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นดูให้ดีๆนะไม่ต้องรีบร้อนส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินเสียอยู่ในช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดงานโดยรวมผมทายดีแล้วก็ต้องบอกว่าดีต่อเนื่อง2ปีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสถิตนะคะ20สิงหาคม2531ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:59 บอกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นอย่างไรงานเงินเป็นยังไง20สิงหา31ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ราหูเป็นสีนะครับมรณะเป็นเดชก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะประกอบปีก็เป็นมนตรีด้วยฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนะครับส่วนในเรื่องของงานทั้งรอยต่อระหว่าง27และ28นี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงย่าง28ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวฝากระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคุณสถิตไปทำฟันกู่หินปูนซะแล้วก็ถวายของมีคมนะครับเบอร์โทรศัพท์44ค่ะพุททั้ง2เลขเนี่ยบางครั้งมันจะเขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยน่าจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมลดีนะคะ19ธันวาคม2531ค่ะเวลาเกิด 8:52 วันจันทร์ลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดระยองลัคนาสถิตอยู่ในเนี่ยผมลงจังหวัดก่อนนะครับระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรก็ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็ทำอะไรอาจจะติดขัดไม่ได้ราบรื่นหรือว่าคล่องตัวมากกว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ในแง่ความรักความสัมพันธ์ก็ประคับประคองหน่อยการทำบุญเสริมปัตตานีเป็นกาลีด้วยนะครับทั้งสองศาสตร์เหมือนกันของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะหรือว่าบูรณะซ่อมแซมในเรื่องของห้องน้ำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือว่าในที่สาธารณะครับส่วนเลขบ้านก็ทับ88ค่ะ88ในราหูทั้งสองเลขอารมณ์ก็ได้นะในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของโมหะจริตก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้งสองเลข SMS ต่อมาค่ะสุขภาพก็มีผลนะจ้ะคุณรัชดากรนะคะ29กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 18:00 ตรงวันจันทร์เขาถามว่าชื่อดีหรือเปล่านะมาแต่ชื่อก็เกิดวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องพอมีสระปุ๊บก็ไม่ผ่านแล้วนะครับแล้วพันชนะวรรคนำก็เป็นวรรคราหูก็คือความเหนื่อยยากฉะนั้นชื่อ
ชื่อที่เหมาะสมเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็ควรจะเริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม้หันอากาศกับการันใช้ได้ขายประกันพุทธมหาอุดอยู่เรือนงานก็ต้องบอกว่าขายตรงได้แต่มีเงื่อนไขคือต้องมีการจรการเดินทางเท่านั้นจึงจะสมรูปครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอัญชลีค่ะคุณอัญชลีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะ11กันยาค่ะ33ค่ะ11กันยา2533วันอังคารกี่โมงคะตี3:33ค่ะตี3:33ฟ้าสว่างคือวันอังคารใช่ไหมคะค่ะคือวันอังคารคือรุ่งเช้าเป็นวันอังคารถูกไหมคะค่ะฉะนั้นจริงๆแล้วหนูเป็นคนวันจันทร์นะค่ะเมื่อกี้บอกชื่ออะไรอัญชลีแหละฮะค่ะเคยมีคนทักเรื่องชื่อไหมค่ะหนูไปชมเข้ารายการแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าหนูส่งข้อความไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ดูแต่วันนี้แต่วันนี้จะได้ตอบคำถามเรื่องชื่อแล้วครับอ่ะมาค่ะอัญชลีค่ะจะเขียนเป็นอมนวันอ่างมอม้าลอลิงใช่ไหมคะทอทงมอม้าลอลิงอ๋อทำมนทอทงมอม้าลอลิงจ้ะแล้วก็วันลอหันใช่ไหมฮะค่ะจ้ะนามสกุลอะไรคะหันผงค่ะสะกดค่ะทอสิงไม่หันหน้ากากนอหนูขอพึ่งไม่เอกอ่างมองูค่ะฉันผ่องค่ะก็ใช้ได้นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลและชื่อเนี่ยจะเก่งทั้งคิดแล้วก็เก่งทั้งลงมือปฏิบัติมีชื่ออื่นอีกไหมครับที่เลือกไว้นวพรสักครู่นะจ๊ะสะกดครับนอหนูวอแหวนนอหนูวอแหวนพอพานรอเรือค่ะความจริงก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกันนะชอบชื่อไหนความหมายถูกใจก็ใช้ได้เตรียมมากี่ชื่อจ๊ะสองชื่อค่ะเอาชื่อที่สามมาไหนๆเตรียมมาแล้วชื่ออะไรเอ่ยณวันรัตค่ะณวันสะกดครับณวันรัตนหนูวอแหวนรอเรือไม่เห็นอากาศต่อเต่านหนูอาราจิค่ะชื่อนี้ไม่เอานะก็เลือกระหว่าง2ชื่อแรกนะครับชอบความหมายอะไรก็ตามนั้นได้จ้ะให้น้ำหนักกับชื่อแรกมากกว่าเล็กน้อยจ้ะค่ะจ้ะถามเรื่องงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะยังค่ะตอนนี้ยังหางานอยู่ค่ะเดี๋ยวดูในช่วงย่าง26เลยนะช่วงอายุย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสลุ้นมากกว่าช่วงนี้นะนะครับช่วงนี้ความจริงส่งไปแล้วก็ดูเงียบๆไหมค่ะนะช่วงอายุย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะเลยวันที่11กันยาไปกรรมะเป็นอายุนะครับก็แล้วมีเหตุปัจจัยที่จะบอกว่าเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นด้วยหลังวันเกิดนะจะมีงานทำและจะมีเงินเข้าแต่ดวงนี้จะด้วยพื้นชะตาเก็บเงินไม่ค่อยได้นะหรือมีเหตุต้องใช้จ่ายตลอดนะครับก็หมั่นบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานะแล้วก็ผ่อนพวกอสังหาเก็บไว้บ้างนะครับหลังวันเกิดนี้จะมีโอกาสได้เริ่มงานนะอย่างช้าที่สุดนะจะมีสมมุติ2ช่วงเนี่ยอย่างเร็วก็คือจะช่วงประมาณหลังวันเกิดเล็กน้อยกับอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงประมาณต้นปีอย่าเพิ่งท้อนะพยายามกระจายเรซูเม่ของเราเนี่ยเยอะๆจ้ะค่ะและเบื้องต้นไปเปลี่ยนชื่อก่อนได้มั้ยคะดูอะไรไว้คะก็พวกของกินนะคะตอนนี้ขายของกินอยู่ค่ะปีนี้ยังขายไม่ค่อยน่าพอใจใช่มั้ยครับช่วงเนี้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเท่าไหร่ของกินระยะยาวยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่าช่วงย่าง26นี้
ยอดอาจจะตกลงนะหรือว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่สถานที่ก็ของที่ขายนะแต่ว่ายืนยันว่าระยะยาวดีครับระยะยาวดีเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่จ้ะค่ะโอเคนะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณปานิสราค่ะ18พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันพฤหัสบดีงานกับโชคลาภเป็นยังไงตรงกับวันพระฤหัสบดีซื้อติดไว้นะครับงวดละใบแต่งานระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้คุณไปซื้อมีดปอกผลไม้ถวายพระสงฆ์ตัวคุณเองฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้ามีรถราขับขี่ถ้ารถราที่ใช้มีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะหรือแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดปรับปรุงทรุดโทรมควรจะซ่อมแซมแก้ไขก็ขอให้ทำจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรเพ็ญนะคะเกิดวันที่1เมษายน2514ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องงานถามเรื่องเงินค้าขายอะไรดีวันพฤหัสนะครับแต่จริงๆดวงนี้ต้องบอกว่าถ้าในแง่ของการทำมาค้าขายก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันดูเหมือนจะลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดทำในเรื่องของพวกงานซ่อมแซมแก้ไขเสื้อผ้านะก็คือเขาเรียกว่าอะไรรับซ่อมพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มพวกนี้พอได้และอีกอันหนึ่งทำในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์นะอันนี้ถือว่าเด่นนะเด่นเลยในพื้นชะตาแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะขอเพียงให้มีความตั้งใจซึ่งตัวคุณพรเพ็ญข้อดีก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเป็นคนที่ไม่หลอกลวงใครปากกระจายคุณตรงกันส่วนเบอร์โทรศัพท์41กับ25ค่ะใช้ได้ทั้ง2เลขนะครับเลขแห่งความสำเร็จกับเป็นคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ส่วนทะเบียนรถก็600อันนี้แหละมันลุ่มๆดำดอนพลิกผันภัยอาเพศก็ได้อันนี้ใช้ต้องคำน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรแตะที่คู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่27เมษายน2541นะคะเวลาเกิด 5:08 นวันศุกร์ถามความรักกับการเรียน27มีนาคมตรงกับวันศุกร์ถูกต้องจะเอาเรื่องไหนก่อนดีก็ความจริงก็ทายดีทั้ง2เรื่องนะทั้งยัง18แล้วก็19นะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักและในแง่เกณฑ์การศึกษาก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยฉะนั้นก็พูดอยู่เสมอเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรช่วงนี้อยู่ในวัยเรียนนะครับไม่ได้ห้ามคบหาใครแต่ต้องให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนก่อนแต่โดยรวมทายดีเนื้อจะหอมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาติสาครนะคะ13มีนาคม2524ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีการงานตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์13มีนา24นะครับเดี๋ยวรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนึงนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจรายุทธ7ตุลาคม2521เวลาเกิด7โมงเช้าวันเสาร์นะคะปีนี้จะหมดหนี้หรือเปล่าแล้วบอกว่าเจ้านายจ้องจับผิดจะแก้ยังไงยิ่งถ้าเกิดนายเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งต้องระวังนะครับก็ปีนี้ทำในส่วนของซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะในส่วนของงานเพราะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานน่าเป็นห่วงนะครับมีโอกาสในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16ธันวาคมนะคะ2525ค่ะเวลาเกิด 20:20 วันพฤหัสบดีถามโชคลาภเงินทองแล้วก็เรื่องของงานตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะแต่ว่าดาวการเงินถึงมีภาระหนี้ก็บริหารจัดการได้หรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ฝากระวังถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ไปถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีนะคะ3พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด 18:05 นวันพุธกลางคืนถามว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าเจอคนรักจริงหรือเปล่าย่าง39เนี้ยยังพอมีเวลานะคือปัจจุบันนี้เป็นสีแต่กาลีสัมพันธ์ถึงมันจะเข้าทำนองอย่างคำถามที่คุณบอกอะเหมือนจะใช่แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ารักๆเลิกๆพลุบๆโผล่ๆนะก็ช่วงนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมก็เน้นในเรื่องของการถวายพวกของหวานนะจะถวายควบคู่กับของกินสังฆทานสดก็ได้และถึงจะมีเข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อน2ถ้าอยู่ระหว่างคบหาดูใจยังไม่แน่ใจว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็รอให้ผ่านพฤศจิกายนนี้ไปก่อนค่อยว่ากันครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ